สวัสดีคำขึ้นนี่นะครับอยู่กับทีมงานคุณภาพเมื่อนี้เขาสิออกไปใช้บิดปลาไหลแล้วก็ดีนะครับเพื่ออาจจะได้งูแล้วก็ดีไปเพื่อพ่อได้พ่อเป็ดอาจจะเป็ดนกเป็ดนะครับเป็นนกเป็ดนกเป็ดปลาเขาตีไปเบื้องหลังแล้วว่ามันคือว่าแต่ว่าเขาได้ยังเขาก็เจ้านั่นแหละครับนกเป็ดน้ำนะครับทีมงานเก่าทีมงานคุณภาพเหมือนเดิมนะครับรถมอเตอร์ไซค์นะครับนะครับบอกกันทางนะครับตอนนี้เขาอยู่ที่บริเวณที่เขากำลังขี่นะครับไปหาดัดหมูนะครับบรรยากาศค่อนข้างเหมือนบรรยากาศที่วางเวียงเล็กน้อยนะครับด้านหน้าเขานี่เป็นสุสานขาเจ้าเขาจะบรบกวนขาเจ้าด่วนติดต่อไปฟาร์มม้านะครับแต่ว่าเสียงเหมือนคนกินพวกเหรอพวกมันได้ไปกินได้ไหมกดงานมันพวกมันได้ไปกินง่ายก็ไปข้าวเดินได้ครับเกลือเนี่ยปอเจ้าเกลือไข่ยี่เลยกระป๋อเกลือปั้นหน่อยนี่ปอเจ้าอันนี้กระป๋อสิจะดูยังไงจะดูเราอย่างทุกคนเราไปก่อนพี่จะลงไปครับพี่เนี่ยพอได้พอพอหน่อยพอไงพอไงก่อนแล้วพอตังนี่ดิพอตังนี่นี่เอาไปใช้รถคันนี้นะไปเลยกันเดี๋ยวถามเลยไปใช้รถไปนารถเออนี่นะไปสุดๆนะเจ้าหนาวรึเจ้าหนาวเจ้าหนาวเอาไปหลับเช้านะครับเดี๋ยวเขาได้ผมได้ปิดตัวแล้วกล้องเป็นหนึ่งตัวแล้วผมบอกแล้วว่าไอ้เขาได้ปิดไปหนึ่งตัวนะครับเมื่อกี้นี่
เดี๋ยวห้องมะถ่าเพื่อนนะครับกำลังมาอยู่บรรยากาศคือตรงนี้นะครับค่อนข้างดีอากาศเย็นนะครับเมืองบรรยากาศรอบๆที่เป็นพอประมาณนี้นะครับเมื่อกี้เขาไปถ่ายตอนลงไปเอาเป็ดนะครับเพราะว่าต้องขามน้ำไปไม่ไหวไปตากล้องไปไม่ได้นะครับไปเดี๋ยวท่านกลับการหากินเล็กๆน้อยๆนะครับไปลูกกี้เดือนที่มันไหวไปงูยิงตามก็ได้แค่กูกลายไม่ได้รู้ผมได้ยินเสียงไงกูเล่นหาได้รู้เนี่ยมันอยู่เนี่ยตะบังพยานนี่กำลังจะไปส่องหาอยู่เพราะมันนอนฟูไงไปครับไปเดี๋ยวทางกลับกลับหนึ่งนะครับไม่ใช่ไฟอยู่นี่ใช่ป่ะเวลาคุณเล็งไฟมันไปนู่นไงมันมองไม่เห็นมันตัวเมียตัวผู้ตัวผู้ดิตัวผู้ผมนี่ตัวผู้นี่แสดงว่าตัวเมียตัวเมียเป็นตัวเล็กอีกตัวเมียก็ตัวเล็กอีกเป็ดอ่ะนี่ใช่ตัวเมียตัวใหญ่บ้าเมียตัวเล็กเป็ดตัวเมียตัวเล็กผู้ตัวใหญ่ไปเดินทางกลับทางนั้นไม่ได้ถ้าได้ตรงนี้